ข่าวร้ายซีรีส์จีนเรื่องดังถูกระงับการออกอากาศกระทันหันเป็นข่าวร้ายที่ทำเฟ้นซีรีส์เศร้าไปตามตามกันเมื่อล่าสุดวันนี้วันที่4กันยายนมีรายงานออกมาว่าซีรีส์เรื่อง The Demon Hunter Romance ที่นำแสดงโดยเหรินเจียหลุนซ่งจู่เอ,อ๋อถูกระงับการออกอากาศแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้ใบอนุญาตการออกอากาศเตรียมออนแอร์แล้ว ไม่เพียงแค่เฟ้นซีรีส์ที่เศร้าแต่ทีมงานเบื้องหลังและทีมนักแสดงก็เศร้าไปตามๆกันเพราะซีรีส์เรื่องอ่างนี้ใช้เวลาเตรียมการนานกว่า5ปี